อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลิศรสประเสริฐสีถ้าของไม่ดีไม่ยอมให้เข้าปากอร่อยเลิศกับคุณรีนวันนี้นะคะโอ้โหลูกค้าเต็มมากแน่นมากทำไมถึงแน่นที่แซ่บนัวครัวบ้านนาศาลายาพุทธมณฑลสายที่5จังหวัดนครปฐมเรามาคุยกับเจ้าของร้านคุณภาสกรสุจริตบันตุ้มจ๋าสวัสดีนะคะสวัสดีครับพี่หนุ่มครับร้านเธอคนแน่นมากเลยเพราะอะไรก็เราเป็นอีสานคาเฟ่แห่งแรกของเมืองไทยนะครับเราตั้งใจที่จะเอาอาหารอีสานเนี่ยมาเสิร์ฟให้ใกล้คนกรุงเทพมากที่สุดเราก็เลยมาเลือกโลเคชั่นที่ศาลายาที่นี่ครับก็เราใช้วัตถุดิบที่ผลิตจากไร่ของเราเองนะครับแล้วก็ที่ร้านเรานำขยะที่เกิดจากเศษอาหารที่เหลือนะฮะมาหมักกับจุลินทรีย์นะครับแล้วก็นำไปปรุงดินนะครับแล้วก็นำผักกลับมาที่ร้านของเราปราศจากสารปรุงรสทุกชนิดนะครับเราเพิ่งจะได้รับรางวัลกรีนเรสทอรองไปหมาดๆนี่เองครับเมื่อคุณได้เข้ามาที่ร้านเราแล้วเนี่ยนะฮะก็จะได้รับทั้งบรรยากาศที่ดีนะครับรสชาติที่ดีนะครับและการบริการที่ดีมีกี่โซนที่นี่มีทั้งหมด5โซนนะครับก็จะมีโซนห้องแอร์นะฮะแล้วก็มีโซนริมน้ำนะครับปลายนานะครับแล้วก็มีโรงนาแล้วก็มีริมบัวทั้งหมด5โซนด้วยกันครับเห็นไหมคุณจะเลือกบรรยากาศแบบไหนก็ได้เมนูแรกอะไรขอหมูย่างน้ำตกกระทะร้อนนะครับผมเราก็คัดเลือกขอหมูย่างที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็นำมาปรุงรสกับเครื่องน้ำตกของเรานะครับโดยใช้ข้าวคั่วนะครับพริกป่นแล้วก็น้ำพริกเผาสูตรของเราเองนะครับผมทุกอย่างมารวมตัวกันอยู่ในกระทะร้อนๆข้าวไปเมนูต่อสิจ๊ะตำเหลารวมมิตรนะครับใช้วัตถุดิบที่มีจุดเด่นของเราก็คือเป็นหน่อไม้อ่อนจากไร่ของเราเองนะก็มารวมกับปลาที่เราผลิตเองนะครับมีปูม้านะครับแล้วก็กุ้งสดนะครับแล้วก็หอยแครงพร้อมด้วยแซลมอนจากนอร์เวย์ครับจ๊ะเมนูแซ่บๆไปอีกครับเมนูที่3จะเป็นเมนูออเดิร์ฟอีสานนะครับเราก็นำเมนูที่ขายดีที่สุดของร้านนะฮะ4อย่างด้วยกันนะครับ1ก็จะเป็นตำข้าวโพด2ก็จะเป็นลาบหมูนะฮะแล้วก็แหนมซี่โครงอ่อนแล้วก็ไส้กรอกอีสานนะครับล้วนแล้วแต่เป็นอาหารโปรดปรานอีสานทั้งสิ้นมากันอีกหนึ่งแซ่บๆจริงจังต้มยำปลาคังนะครับเราใช้สูตรโบราณนะครับเอาเครื่องต้มยำนะฮะไปคั่วกับกระทะก่อนให้เกิดความหอมแล้วก็เติมน้ำซุปเนี่ยแล้วก็ต้มพร้อมกับเนื้อปลาที่สดๆเนี่ยพอเราซดเข้าไปเนี่ยจะเราได้กลิ่นเครื่องเทศเนี่ยที่ลอยขึ้นมาคือเครื่องต้มยำนะฮะแล้วใช้มะนาวเนี่ยเป็นมะนาวสดทั้งหมดนะครับผมปลาคังสดมากนะคะอีกหนึ่งเมนูซิจ้าเมี่ยงปลาเผาที่นี่ใช้ปลานิลนะฮะแล้วก็ปลาทับทิมนะครับแล้วก็ใช้ปลาเป็นตลอดความพิเศษของเราเนี่ยนะฮะก็เราใช้ผักทั้งหมดนะครับจากไร่ของเราเองนะครับโดยพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยนะฮะเราจะใช้โหระพาเป็นพันธุ์โบราณที่มีความหอมมากใช่กลิ่นมันมาเลยนะผักทั้งหมดปลูกเองไม่มีสารใดๆทั้งสิ้นครับรีต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษให้กับแซ่บนัวครัวบ้านนาศาลายาพุทธมณฑลสาย5เป็นอร่อยและชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านแซ่บนัวครัวบ้านนาศาลายาตั้งอยู่ที่ตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโปรแรงอร่อยเลิศกับ AISวันนี้ทางร้านแซ่บนัวครัวบ้านนาศาลายาของเรามีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้าสมาชิก AS บ้างคะครับสำหรับลูกค้า AS รับส่วนลดค่าอาหาร 10% เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านสั่งกลับบ้านหรือสั่ง Delivery กับทางร้านนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับถึง15พฤษภาคม2566ครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:45 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ ลาไปก่อนและสวัสดีนะคะครับสวัสดีครับอร่อยนัดกับผลิตรีเมชีวิตอีติ้งย่าผิงฉังต้องกินค่ะ